รับสวัสดีนะครับเพื่อเนเพื่นชาวยูโซเปียร i ออริจินไทยแทุกคนนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปการมาเออพามาจับอูดนะครับก็คืออูดที่จะเดินบนทะเลทราย,ายนั่นเองเนะโอเคก็วัตถุดิบที่อูดนะครับจะกินก็ของที่อูดชอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ c ามเออฟินะครับ,รรบก็ทำจากเอ่อทำจากอะไรนะครับ ทำจากอันนี้นี่มาที่โตมามาที่ไอเทมนะครับทำจากนี้หนึ่งก็คือฟีดคอนนะครับฟีดคอนก็คือเอาข้าวโพดนะครับามาทำเป็นข้าวโพดนี่แหละมกดมีดมีอย่างเ,เดียวเลยนะครับแต้ต้องทำบนโตมานะผมไม่ได้ามาด้วยนะครับอย่างที่สองคือข้าวนะครับพอได้สองอย่างรวมกันนะครับก็ให้เออมาทำบนเาตาทำอาหารนะครับผมทำให้ดูอีกทีนะครับ แต่ทเข้าโพดหาที่ไหนนะครับนี่ก็ไม่ได้ไปไกลจากไหนเลยนะก็เป็นทะเลทรายนะครับนี่ไหมครับข้าวโพดนี่ไหมข้าวน่าจะไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองจับโอดกันเลยนะครับเพราะตอนนี้พื้นมันร้อนมากสิ่งที่ต้องมีก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นนี่ก็จะเอากระบองออกมาโอเค โอเคนอนอูดยุ่งหน้าเรานะครับสถานที่ที่จะหาอูดได้นะครับก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งนะก็อย่างว่ามันก็ต้องอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมครับก็คือทะเลทรายก็คือบอลมาร์เทนนั่นเองนะครับนี่บอลมาร์เทนมีโอกาสหาได้แล้วก็ในส่วนของข้าง,งบนนะครับก็จะมีในส่วนนี้นะครับก็จะเจอปูดเยอะเหมือนกันนะครับนี่ในส่วนนี้นี่ อูดก็พอมีนะเยอะอยูอ่นะเยอนะยอกว่าทะเลทรายด้วยซ้ำโอเคก็จบกันไปนะครับก็ผมก็จะาสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยตีนะครับคือเราไม่ต้องเอาขวานตีตั้งแต่แรกนะครับเอาดาบธรรมดาน,นี่แหละฟาดไปก่อนพอเลือดมันน้อยเหลือสักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเราถึงจะเอาค้อนนะครับตีให้มันหัวมึนผมไม่เอาสัตว์มาดีกว่าเพราะว่ากลัวมันตายจากนั้นก็เอาค้อนมาฮะนี่เห็นไหมมันจะมึน จากนั้นกดที่ลูกมือปึ๊บขึ้นมากดไปเรื่อยครับกดไปเรื่อยโอเคมันขึ้นหัวใจนะครับกดอ่านมาครับเรียบร้อยมาเร้วแต่มันก็ความเร็วก็ไม่ได้มากนะแต่มันมันบัจุมันบันจุของในมากกว่านะแล้วก็การวิ่งบนทะเลทรายนี่ก็ อมันก็เป็นอู่ที่มันต้องต้องวิ่งบนทะเลทรายเนาะมันก็ไม่น่าจะยู่นะฮะนะครับเดี <c> ๋ย <oughs> วผมอ็เชร์ภาพครับอืมไม่มีภาพทาหน้าปกคลิปนี่แล้วก็ไม่ร้อนเลยนะเห็นไหมมันเยือนอยูไไยนะ่ไม่มีไฟขึ้นเลยนะครับไม่มีไฟขึ้นเลยต่างจากที่อ่ลองดูนะครับนี่นะอันนี้ก็คือหมาธรรมดานะยังคขี้หมานะหรือเปล่าวะหรือว่า ปกติถ้าเป็นชุดกันความร้อนจริงๆมันน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้เปิดก็คือชุดนี้เนี่ยเซตกันความร้อนนะครับโอเคก็ถือว่ามันก็ได้แหละน้องอูดนะโอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับบ้านไปทําอาหารให้ดูนะครับเออแม่งเราต้องลงจากอูดร้อนร้อนตีนนะตอนนี้โอเคคือตัววาร์ปเนี่ยทำมาเนียวก็พอแลนะเพราะว่ามันใช้ได้เรื่อย ครับสามารถมครับกับที่บ้านได้เสม,มอเลยนะโอเคสี่นาทีแล้วโอเคก็หลังจากที่ผมกลับมาอูดไม่ไม่แนะนําให้จะเอามาเป็นสัตว์นะครับต่อให้มันเอาเป็นเป็นสัตว์ที่ช่วยโจมตีได้ทนีนะ้นะก็คือหมาป่าว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวคอยพูดทีทละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําเรื่องกันนะเพราะบางคนมาดูแค่อันนี้โอเคผมจะเอา,เอา เ,นนะะเราต้องหาว่าทรวดีมากรรนนะครับในข้อโพดมานะครับจากท่านที่โต๊ม้านะครับมาที่โตมาโอเค้าไหมกดที่ไอเทมปุ๊บกดข้อโพดนี่ฮะทำเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอ่อ ผมจะมาที่ถุงข้าวแล้วกันนะแล้วก็ตัวมอนสเตอร์นะครับต่างๆเลยทำไมแบบบางทีจับไม่ได้เหตุผลที่ที่จับไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าเลเวลเราไม่ถึงต่อให้เราตีมันน็อกเราก็จับไม่ได้อยู่ดีโอเคป่าเราต้องเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับนะครับนี่มาเรียบร้อยจากนั้นมาที่ ตรงนี้คุกนะครับเอาสองอันนี้ผสมกันเห็นไหมครับก็จะมีข้าวโพดกับข้าวใช่ไหมก็เมคเลยนะครับปุบนี่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยโอเคมก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะจะเป็นวิธีการจับม้าสีฟ้าจับม้าไฟนะครับก็ให้กดไลค์กดกระดิ่งไว้นะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ